จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในปัจจุบันก็ยังพบผู้ติดเชื้อและก็ผู้เสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากเหล่าดาราคนดังหลายๆคนที่ติดเชื้อหรือว่าญาติผู้ใหญ่ติดเชื้อต่างก็ออกมาโพสต์ส่งกำลังใจท่ามกลางชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งล่าสุดดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรก็ได้โพสต์ภาพขณะที่วิดีโอคอลคุยกับคุณยายเผยว่าเมื่อเช้ายายวิดีโอคอลมาปลุกแล้วก็บอกว่าตรวจพบเชื้อโควิดตอนนี้กำลังเข้ารักษาตัวตอนแรกตัวของมะตูมเองก็ตกใจแรกก็กังวลมากแต่พอไปคุยกับยายกำลังใจยายดีมากๆคุยเสียงแจ๋วเลยเดี๋ยวก็หายแล้วนะแม่ยายไม่ต้องกลัวยายถามสรุปใครกังวลมากกว่ากันฮะยายตุมเก่งนะยายตุมแข็งแรงยายตุมต้องหายอย่างแน่นอนในขณะที่เพื่อนพ้องพี่น้องแฟนคลับก็เข้ามาให้กำลังใจอวยพรคุณยายกันเป็นจำนวนมากซึ่งทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้หายไวๆด้วยนะครับ